ทันทีที่ยกกระเป๋าออกจากบ้านก็คือกระเป๋าหูหิ้วขาอะไรไม่รู้อ่านตามป้ายก็คือตื่นเต้นโซเอาโซเอาโซเอาถ้าอยู่เมืองไทยเราเหรอคะเขย่าแทบจะทะลุห่อทะลุกล่องกระดาษออกมาทีเดียวสวัสดีค่ะทุกคนเอ้าพอจะเริ่มถ่ายก็เดินเลยก็คือเรามาถึงที่สุวรรณภูมิเร็วมากนะคะประมาณ4ชั่วโมงก่อนเวลาบินแล้วก็ตอนแรกว่าจะไปถ่ายที่โตเกียวแต่ว่าเราจะขาดคอนเทนต์ที่สุวรรณภูมิไม่ได้เพราะว่าทันทีที่ยกกระเป๋าออกจากบ้านก็คือกระเป๋าหูหิ้วขาถ้าน้องอยู่ในความดูแลของพนักงานท่านใดต้องขออภัยที่เป็นภาระด้วยนะคะตอนนี้เดินอยู่ที่โตเกียวแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วนี่ก็คือเอาของไปไว้ที่โรงแรมแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เช็คอินเพราะว่าเรามาถึงประมาณเที่ยงกว่าที่โตเกียวที่เราเลือกพักเราเลือกพักจุดที่อยู่ระหว่างอากิฮาบาร่าบ้านเกิดของดิฉันเองกับอุเอโนะนะคะอุเอโนะคนไทยก็คุ้นมากๆประหนึ่งเป็นบ้านหลังที่สองเวลาอยู่โตเกียวแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่ากระเป๋าซึ่งไม่ได้ใช้ในการเดินทางมาหลายปีมากของทั้งพี่เมย์แล้วก็ของเราค่ะก็คือที่จับขาดทั้งคู่ตั้งแต่ตอนยกตั้งขึ้นมาที่บ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่เรากะไว้ว่าพอเรามาถึงปุ๊บเราก็จะไปเดินเล่นกันที่ฮาราจูกุซึ่งมีแหล่งรองเท้ามากมายหลายร้านที่เป็นแฟลกชิพสโตร์ก็คือเอาไว้ก่อนเสียแผนให้กับการไปเดินหากระเป๋าเดินทางใหม่ทั้งคู่ทั้งสองใบก็เลยออกจากโรงแรมมาที่อุเอโนะก่อนนะคะอากาศตอนที่มาถึงที่ญี่ปุ่นตอนเนี้ยที่มาอยู่ที่โตเกียวนะคะประมาณ16ก็สบายๆเย็นๆดีตรงที่เราเดินอยู่ตรงนี้คนยังไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็อย่างว่าค่ะโตเกียวคนไม่เยอะก็จะแปลกแค่ตรงนี้เท่านั้นแหละที่มันยังไม่เยอะนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างไม่ได้มาญี่ปุ่นน่าจะ5ปีแล้วมั้งคะเออ5ปีแล้วแหละเอออะไรก็แล้วแต่แหละก็คือโอ้ยคิดถึงอย่างกับบ้านเกิดตะวกนักหยอดนะคะนักหยอดนักหมุนกาชาปองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ตู้เยอะนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยใหม่มากมั้งนะคะอันนี้อยู่ตรงอเมโยโกะนะคะอันนี้เป็นตู้ที่อยู่แถบด้านหน้าของร้านเยโดบาชิคาเมล่านะคะโอ้มันก็มีรุ่นใหม่ๆนะแต่ตู้มันดูเก่าเฉยๆแต่ว่าก็มีเปลี่ยนหน้ามาใหม่ๆแบบที่บอกนะคะว่าตัดสินใจเดินมาที่อุเอโนะก่อนจะมาดูกระเป๋าเดินทางเพราะว่าต้องซื้อใหม่ทั้ง2ใบใช่ไหมคะไม่ไปถึงร้านกระเป๋าค่ะ มาจอดอยู่แถวร้านของเล่นก็อุเอโนะนะคะไหนๆมาแล้วก็เลยเดินกลับดูที่ยามะชิโรยะเลยนะคะร้านใหญ่เน้นของใหม่นะคะค่ะอันนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้นบนสุดค่ะก็นี่ตรงโซนกล่องสุ่มมาเจอป้ายนี้อะไรคะห้ามเปิดห้ามลองชั่งน้ำหนักดูคือห้ามทุกอย่างถ้าอยู่เมืองไทยเราเหรอคะเขย่าแทบจะทะลุห่อทะลุกล่องกระดาษออกมาทีเดียวแล้วก็ข้ามฝั่งมาก็จะเป็นโซนพวกเมดิคอมทอยนะคะอันนี้ก็คือ UDF นะคะ Ultra Detail Figureมูมินค่ะมูมินแล้วก็ดิสนีย์นะคะ UDF นี่เขาออกยาวนานนะแบบอย่างเซตนี้ก็แบบออกมานานมากแล้วนะคะ
อันนี้ก็จะมาแนวเป็นอาร์ตทอยแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วก็แฟบริกถ่ายเก่งมากเลยจริงๆแล้วอยากเป็นช่างภาพแล้วไม่รู้ตัวเพิ่งมาคนพบตอนนี้ว่าเอ้ยเราอยากเป็นช่างภาพอยากได้ทุกตัวนี่จริงๆแล้วอยากรับหิ้วมากเลยนะคะหรือรับหิ้วดีคะรับหิ้วไปเลยไหมคะมาถึงโซนที่ไม่ถนัดแต่ว่าเผื่อมีใครถนัดจะได้คอมเมนต์ไว้ให้ค่ะว่าจะไปซื้อมาสิอย่างนี้นะคะเปิดไลน์กันเราซื้อเลยอันนี้จากคินิคุแมนใช่ไหมคะใช่สิจำได้อยู่ตัวเดียวคินิคุแมนเข้าใจว่าอันนี้น่าจะไปงานซอฟเนาะเออถ้าเข้าใจผิดคอมเมนต์บอกให้หน่อยนะคะลิมิเต็ดอันนี้คืออุลตร้าแมนไหมคุ้นๆแต่ว่าไม่แน่ใจเขามีรายละเอียดอะไรมากกว่าที่เราจำได้หรือเปล่าแต่ว่าถ่ายไปให้ดูค่ะแล้วมาคอมเมนต์บอกด้วยรีบบอกเร็วๆก่อนกลับซื้อไปเก็งกำไรตัวหนึ่ง 20,000 กว่าเยนนะนี่นะยามาชิโรยะมาง่ายนะคะมาง่ายมากๆแล้วก็ร้านแบบเซฟๆนะของใหม่เป็นสัดเป็นส่วนแล้วมาถึงมุมกันค่าค่ะเป็นมุมไม่ใหญ่ที่ยามาชิโรยะชั้นบนสุดนะคะมุมเล็กๆเล็กปะวะไม่เล็กนะมีขนาดนี้ก็ใช้ได้นะคะก็เป็นมุมตู้โชว์ค่ะพี่เมย์ดูตู้นี้ยังมันเป็นของใหม่หรืออะไรพิเศษไหมบรรยายให้ฟังหน่อยสิไม่รู้เลยเหรอเลิกเล่นแล้วปันแล้ว อย่ามาบอกเลิกเล่นบอกแค่ว่าหยุดพักสักครู่เดี๋ยวมาใหม่พยายามจะเดินดูโซนอื่นนะคะเพราะว่ามีจะมีแบบว่ามีแต่โซนที่อยู่ในความสนใจของตัวเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะทั้งร้านนั่นแหละทางเขาค่อนข้างแคบนะเพราะว่าของเยอะมั้งคะแล้วก็เพื่อนฝูงเต็มไปหมดเลยเพื่อนฝูงน่าจะเด็กประมาณอนุบาลประถมนะคะเพื่อนฝูงของเราเต็มไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าเสียงเราสู้เสียงรอบข้างอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นโซนเด็กเล็กๆนะคะคุณลูกคุณหลานนะคะมันก็เพลินเหมือนกันนะแล้วก็มันจะมีตุ๊กตาที่มันเป็นตุ๊กตาตัวนิ่มอะค่ะคลัชน่ะคลัชชี่อะค่อนข้างเยอะนะคะอุ้ยอันนี้โซนอันตังแมนค่ะมีคุณเพื่อนซึ่งเป็นคุณแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งสักซื้อนะคะเดี๋ยวก็ซื้อไปแล้วก็ไปตกราคามันมีโซนซิวาเนียนซิวาเนียนนี่น่ารักมากเลยนะคะแล้วซิวาเนียนก็เป็นลายนึงที่มีของมือสองนะเยอะนะคะอย่างในร้านแบบ Hobby Off ร้านตระกูล Off อะค่ะร้านที่เป็นการรีไซเคิลของมาขายอะเยอะเหมือนกันออกแล้วดีกว่าตั้งแต่มาถึงโตเกียวเอาของไปฝากไว้ที่โรงแรมออกมาล่อนไปก็ล่อนมาค่ะยังไม่ได้เข้าโรงแรมยังไม่ได้เก็บของในห้องเลย